వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำปี2566คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะมหาเดวีเชื่อว่าหลายๆคน 2-3 ปีที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตโควิดข้าวยากหมากแพงทุกข์กระทมหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนแปลงเนาะมันคือความทุกข์ความกลุ้มความเป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าสร้างพลังใจให้กับตัวเองมหาเดวีเชื่อว่าปีใหม่ปี2566ปีกระต่ายกระต่ายคือความสวยงามคือความอ่อนโยนคือความน่ารักมหาเดวีเชื่อมั่นอยู่นะคะว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนปีแห่งการผ่านพ้นโผยภัยปีแห่งการปรับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นโควิดก็อาจจะหายไปหรือเชื้อมันอาจจะไม่รุนแรงมันกลายพันธุ์เป็นเพียงแค่หวัดทุกอย่างไข้อะไรต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวสิ่งที่เราจะสามารถทำได้สร้างพลังบวกค่ะก้าวไปข้างหน้าสู้อดทนมีสติยังไงเราผ่านมาได้ต้อง 2-3 ปีผ่านมาได้ในช่วงที่วิกฤตหนักที่สุดยังไงเมื่อมันจบสิ้นแล้วเราต้องได้สิ่งที่ดีสิคะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลประจำปี2566คลิปนี้จะเป็นคลิปโดยภาพรวมนะคะคือพูดโดยภาพรวมของทั้งปีแต่ในรายย่อยที่เดือนแต่ละเดือนมหาเดวีก็ยังคงลงให้ตลอดอยู่นะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตเรื่องที่มันยังไม่จบเรื่องที่มันค้างคาอยู่มันจะย้อนคืนกลับมาแก้ไขให้เสร็จสิ้นเมื่อเราทำเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะสบายใจค่ะคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอมีเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะไกลถึงต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะส่วนใหญ่แต่ละประเทศก็เปิดแล้วเนาะใครอยากไปการเปลี่ยนแปลงลองดูค่ะการเดินทางไกลในครั้งนี้จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะระมัดระวังการใช้จ่ายในเรื่องเงินเกณฑ์การติดขัดสนการเงินไม่ได้ดังใจเงินไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการอาจจะได้มาอยู่แต่ไม่เหลือเก็บเพราะหนี้สินที่รุมเร้าพอกพูนอยู่มันยังคงต้องจ่ายต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของเกณฑ์การเงินด้วยค่ะหรือมีคนมาหยิบยืมเกณฑ์การกู้ยืมจากตัวเราก็ให้ระมัดระวังจะมีอุปสรรคปัญหาค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากการขายในบางสิ่งบางอย่างจากการขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเงินกู้เงินก้อนกำลังจะมีเข้ามาค่ะอาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนเล้นปิดบังความลับในบางอย่างที่คุณต้องเก็บซ่อนไว้หรือหากใครที่มีรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าในช่วงนี้มันต้องยังคงเป็นความลับเป็นการปิดบังอยู่ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเกิดขึ้นค่ะหากไม่ได้เดินทางไกลตัวคุณเองอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ชีวิตจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนแปลงค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้มีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบางครั้งมหาเดวีมีคำหนึ่งที่อยากจะพูดค่ะจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอค่ะ
บางครั้งณขณะเวลาที่เรากำลังจบในบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเจ็บปวดทรมานใจแต่อย่าลืมชีวิตของคนเรามีพรุ่งนี้เสมอบางทีจุดที่เราจบตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตที่เราจะเริ่มต้นใหม่ค่ะจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจระวังนะคะรักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จองค์มหาเทพมหาเทวีศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นแห่งปีบูชาองค์พระพิฆเนศพระองค์จะนำทางให้คุณสุขสำเร็จสมปรารถนาการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นเงินค่อนข้างลักษณะหมุนเวียนค่ะระมัดระวังคำพูดการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราบางทีคำพูดที่เราพูดออกไปคือคนพูดกับคนฟังมันต่างเพราะฉะนั้นคำที่เราจะเอื้อนเอ่ยเราต้องนึกถึงก่อนที่เราจะเอ่ยออกไปด้วยนะคะบางทีมันอาจจะกระทบใจบางคนทั้งที่เราไม่ได้คิดไปแบบนั้นแต่บางทีความคิดของคนเรามันก็ตกแตกแยกไปไกลค่ะคนที่มีคู่มีความรักอาจจะมีเกณฑ์ความสุขความสำเร็จอาจจะมีเรื่องทุกข์บ้างปัญหาบ้างแต่คุณจับมือจูงไปด้วยกันทุกอย่างจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคคู่ครองจะช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความลับรั่วไหลสิ่งที่ปิดไว้ระวังมันจะโดนเปิดเผยค่ะผู้ใหญ่จะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้ใหญ่จะทุกข์ใจกับผู้ใหญ่ค่ะการงานจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบการแข่งขันจะประสบความสำเร็จค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีการเงินจะมีเกณฑ์การลงทุนการลงทุนนั้นจะประสบความสำเร็จแต่ต้องอดทนมีสติอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่ออกไปก็จริงแต่คุณก็จะทยอยและได้คืนกลับมาค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพัดพรากการจากลาแม้คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักแต่ระมัดระวังคลื่นใต้น้ำที่สิ่งที่อดีตมันจะย้อนกลับมาสิ่งที่คุณทำไว้จะทำให้หัวใจมีความเจ็บปวดทรมานใจค่ะคู่ครองก็จริงอยู่อาจจะทำให้ทั้งทุกข์และสุขแต่มันจะมีเรื่องเจ็บปวดบางทีสามีภรรยาผัวเมียเนาะเอาคำไม่ง่ายมันก็ต้องจับเข่าคุยกันคุยเคลียร์ปัญหาต่างๆถ้าเก็บสะสมไว้มันอาจจะเป็นคลื่นใต้น้ำที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลก็เป็นไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีตุลในภาพรวมของปี2566ปีกระต่ายนี้เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะเป็นคู่ครองของคุณที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดไปแต่เกณฑ์ของคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีทั้งทุกข์และสุขหากใครที่ทำอะไรหลบซ่อนปิดบังมือที่3ระมัดระวังความลับเปิดเผยความเจ็บปวดหัวใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินจะมีเข้ามาแต่ระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดสนเกิดขึ้นก็มันทั้งปีเนาะบางทีมีบางช่วงคนเรามันก็อาจจะมีติดขัดบ้างมีได้มาบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการให้ดีค่ะในเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะระมัดระวังคนที่เข้ามากู้ยืมเราก็ดูให้ดีส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการงานจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนแปลงหากใครที่ตกงานอยู่อาจจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่และเป็นงานที่ดีสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีแต่ระมัดระวังคำพูดด้วยค่ะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคกับผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายค่อนข้างดีการเดินทางไกลครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะคือในภาพรวมของชาวราศีตุลก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของเกณฑ์การเงินและในเรื่องของความรักแต่การงานค่อนข้างไปได้ดีค่ะขอบคุณค่ะ